ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องลักษณะของผู้เจริญกายคตาสติในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า211จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่14หน้าที่204ข้อที่295 ภิกขุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกขุเมื่อเดินอยู่ย่อมรู้ชัดว่าเราเดินอยู่เมื่อยืนย่อมรู้ชัดว่าเรายืนอยู่เมื่อนั่งย่อมรู้ชัดว่าเรานั่งอยู่เมื่อนอนย่อมรู้ชัดว่าเรานอนอยู่เธอตั้งกายไว้ด้วยอาการอย่างใดอย่างใดย่อมรู้ทั่วถึงกายนั้นด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นภิกขุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกภิกขุย่อมเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยกลับข้างหลังเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการแลดูในการเหลียวดูเป็นผู้มีปกติ มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการคูในการเหยียดเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการทรงสังคติบาทจีวรเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเป็นผู้มีปกติทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งเมื่อภิกขุนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วในการทำเช่นนั้นอยู่ย่อมละความระลึกและความดำริอันอาศัยเรือนเสียได้ย่อมละความระลึกและความดำรินั้นได้จิตของเธอก็ตั้งอยู่ด้วยดีสงบระงับด้วยดีเป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นเป็นสมาธิอยู่ในภายในนั่นเทียว ภิกขุทั้งหลายแม้อย่างนี้ภิกขุนั้นก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติภิกขุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกขุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในส่วนวิชาย่อมหยั่งลงในภายในของภิกขุนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้องด้วยใจแล้วแม่น้ำน้อยสายใดสายหนึ่งซึ่งไหลไปสู่สมุทรย่อมหยั่งลงในภายในของผู้นั้นฉะนั้น